เทศเมื่อวันที่19เดือนตุลาคมพ.ศ. 2510ณวัดป่าบ้านตาดโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนความขี้เกียจความไม่อดทนความท้อแท้อ่อนแอความเห็นแก่ตัวเหล่านี้เป็นส่วนกลางๆยังไม่เท่าไหร่นะเมื่อเขาสวมกับบุคคลให้กลายเป็นคนขี้เกียจคนท้อแท้อ่อนแอคนไม่อดทนคนเห็นแก่ตัวเขาแล้วย่อมกลายเป็นบุคคลที่ลามกแปดเปื้อนพระศาสนาซึ่งเป็นของสะอาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมลทินเมื่อเข้าครอบกับจิตใจของบุคคลแล้วจึงกลายเป็นคนสกปรกไปด้วยสิ่งเหล่านี้พระทัยของพระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่บริสุทธิ์อยู่ตราบใดพระองค์ท่านก็ไม่ตรัสพระสัทธรรมซึ่งเป็นของสะอาดออกมาเมื่อพระทัยเป็นของสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วจึงได้ประกาศศาสนธรรมออกมาให้โลกได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นศาสนธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงไว้แล้วตั้งแต่ธรรมะขั้นต่ำคือธรรมะพื้นจนกระทั่งธรรมะอันสูงสุดจึงเต็มไปด้วยเหตุผลควรแก่ผู้สดับตรับฟังจะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายไม่มีข้อใดจะบกพร่องด้วยเหตุผลไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นคุณสมบัติอันเป็นที่รับรองได้อย่างแน่นอนเหมือนอย่างศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเราต่างท่านต่างได้เห็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษและความแม่นยำของศาสนธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วจึงไม่น้อมกายถวายชีวิตเพื่ออุทิศตนต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วปฏิบัติตามเต็มกำลังความสามารถโดยอาศัยหลักธรรมเป็นแนวทางดำเนินเหตุใดการปฏิบัติจึงเป็นรุ่มดอนไม่เป็นไปด้วยความราบรื่นตามหลักศาสนธรรมนี่เข้าใจว่าการก้าวเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่จะเป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้โดยถูกต้องนั้นจะมีน้อยมากทีเดียวแต่การที่จะดำเนินให้นอกลู่นอกทางไปโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกหรือโดยความดื้อด้านของตัวเองพาให้เป็นไปนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีคุณค่ามีจำนวนน้อยกับสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้มีจำนวนมากและมีน้ำหนักมากจึงไม่พอกับความต้านทานของกันและกันเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับให้เป็นความสุขกายสบายใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะจึงรู้สึกว่ามีน้อยมากหรืออาจจะพูดได้ว่าไม่ปรากฏเลยก็มี
เพราะความดีไม่สามารถจะเอาชนะความชั่วซึ่งมีจำนวนมากได้การเรียนธรรมะก็ดีโดยการดูตามตำรับตำราการเรียนด้วยการศึกษาอบรมจากครูจากอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนก็ดีถ้าพยายามสังเกตไปตามเหตุผลแห่งธรรมะที่ท่านแสดงไว้แล้วทั้งที่เป็นปริยัติและครูบาอาจารย์แสดงนี่เข้าใจว่าจะพอทรงตัวได้อย่างน้อยมากกว่านั้นก็จะได้ปรากฏเห็นผลเป็นที่พึงพอใจขึ้นไปเป็นชั้นๆเพราะหลักเหตุผลไม่เคยมีแห่งธรรมะไม่เคยมีบทใดบกพร่องนอกจากจะบกพร่องอยู่กับผู้มาปฏิบัติหรือศึกษาอบรมนี้เท่านั้นเพราะความไม่สนใจหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเพราะทำลามกอันเป็นเครื่องกีดขวางทางเดินดังอธิได้อธิบายไว้เบื้องต้นนั้นเป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อหรือกั้นกลางทางเดินไว้เสียอย่างมิคิดไม่สามารถที่จะรู้เรื่องแห่งจิตของตนที่คิดไปในแง่ใดการดำเนินตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันดับแรกต้องดำเนินโดยทางวิถีจิตคิดก็ต้องพยายามคิดให้ถูกและคอยสังเกตสอดรู้ความคิดของตนว่าเป็นไปในทางผิดหรือถูกเพื่อจะเป็นทางระบายออกที่ถูกต้องแห่งกายวาจาของเราหากไม่สังเกตความรู้สึกซึ่งเป็นเครื่องรับธรรมะแล้วความรู้สึกนั้นจะไม่มีเวลาหันหน้าเข้าสู่ธรรมะอันเป็นความจริงได้แต่จะกลายเป็นความผิดขึ้นมาจากความคิดของตนโดยลำดับทั้งวันทั้งคืนและยืนเดินนั่งนอนอีกด้วยเมื่อเป็นเช่นนั้นผลที่จะพึงได้รับเราจะเอาอะไรจากนอกจากเหตุผลไปเหตุก็คือการคิดผิดผลจะต้องแสดงความเป็นผิดขึ้นมาเหตุกับผลเกี่ยวเนื่องกันไปในทางที่ถูกตามหลักของมันอยู่เสมอถ้าคิดไปในทางที่ถูกผลจะพึงแสดงขึ้นก็ต้องเป็นความสุขความสบายจะแยกกันไม่ได้บรรดาเหตุกับผลทั้งที่เป็นฝ่ายดีและฝ่ายชั่วปิดท่านที่มาศึกษาเฉพาะอย่างยิ่งที่ก้าวเข้ามาสู่วัดนี้ผมได้พยายามแนะนำสั่งสอนทุกท่านจนสุดกำลังความสามารถทั้งที่สอนในทำนองที่ว่าแสดงธรรมให้ฟังทั้งที่สอนโดยอุบายต่างๆเพื่อให้เป็นที่สะดุดตาสะดุดใจแล้วยึดไว้เป็นหลักฐานต่อไปทั้งพูดเรียบเรียบเคียงเคียงเป็นอุบายขึ้นมาเพื่อให้ท่านที่มาศึกษาทั้งหลายได้ยึดและนำไปปฏิบัติคือพูดง่ายๆก็ทั้งสอนโดยวิธีตรงไปตรงมาทั้งสอนโดยอุบายต่างๆและแต่จะเห็นสมควรในเวลาและสถานที่นั้นๆเกี่ยวกับพระเนนรูปนั้นๆแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วไม่ปรากฏจะเป็นเครื่องสะดุดตาสะดุดหูสะดุดใจเลยเราจะเห็นได้ในสิ่งที่เราเคยแสดงให้ฟังแล้วเพราะอุบายวิธีที่ทำให้ดูนั้นหลายครั้งหลายหนไม่สามารถจะยึดเอาได้แล้วก็นำเรื่องเช่นนั้นมาอธิบายให้ฟังเพื่อจะได้สังเกต
ในแง่อื่นซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกันแต่ก็ไม่ค่อยปรากฏว่าได้ยึดไม่ได้ว่านี้เป็นอุบายที่เราได้จากอุบายของท่านสอนโดยวิธีต่างๆนอกจากจะมาบอกเอาซึ่งหน้าซึ่งไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่นักอุบายวิธีที่เกิดขึ้นจากความคิดของตนเองกับอุบายวิธีที่ท่านสอนให้หรือยื่นให้นี้ผิดกันความฉลาดที่เกิดขึ้นจากการสอนของท่านกับความฉลาดที่เรานำไปคิดที่นิพพานเองนี้มีน้ำหนักและกว้างขวางต่างกันอุบายที่ได้จากท่านสั่งสอนเหล่านั้นมีน้ำหนักน้อยและอาจจะหลุดลอยไปได้แต่อุบายวิธีที่เราพยายามค้นคิดขึ้นมาโดยลำพังของเรานี่เป็นสมบัติของเราแท้และยังจะแตกกิ่งแขนงออกไปอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเพราะนิสัยเป็นคนช่างคิดการถอดถอนความชั่วทุกประเภทอย่าเข้าใจว่าไม่มีปัญญาเข้าแฝงต้องมีปัญญาเข้าแฝงทุกประเภทของกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเว้นจากปัญญานี้ไปไม่ได้โปรดทราบไว้ทุกท่านด้วยว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ศาสนาของคนโง่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะของคนโง่ที่ประกาศสอนไว้และไม่ใช่ธรรมะแบบมืดดำกำตาผู้สอนก็ไม่ใช่ผู้มืดแปดทิศแปดด้านคือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งแล้วด้วยปัญญาสอนธรรมะทุกบททุกบาทพระองค์ท่านสอนด้วยปัญญาทั้งนั้นธรรมะที่มีในแบบในแผนตำรับตำรามากน้อยจึงเป็นธรรมะที่พร้อมแล้วด้วยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสออกมาโดยชอบธรรมกลั่นกรองแล้วด้วยพระปัญญาไม่มีสิ่งใดที่จะคัดค้านได้แม้แต่บทหนึ่งบาทหนึ่งในบรรดาที่เป็นสวักขาตธรรมซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสไว้แล้วอย่าเข้าใจว่าศาสนาเป็นธรรมชาติที่โง่โดยปราศจากปัญญาและศาสดาผู้สอนก็อย่าเข้าใจว่าเป็นคนโง่คนทึกฉลาดเหนือโลกจึงได้เป็นครูสอนโลกธรรมะเป็นของบริสุทธิ์ผ่องใสเหนือโลกโลกจึงกราบไหว้สาวกของพระพุทธเจ้าก็ปฏิบัติจนสามารถข้ามโลกได้โลกจึงได้ถือเป็นชนะทั้งสามตลอดมาเราอย่าปฏิบัติแบบหลับตาปิดหูหรืออุดหูใจให้คิดตาให้ดูหูให้ฟังอย่างลงด้วยปัญญาทุกสิ่งที่ได้เห็นได้ยินไม่ว่าจากครูจากอาจารย์ไม่ว่าจากท่านผู้เกี่ยวข้องหรือสภาพใดที่มาเกี่ยวข้องกับตนซึ่งมีทางที่จะให้เกิดความดีความชั่วได้เราพิจารณาให้เป็นธรรมะนี่เรื่องของปัญญาเมื่อเป็นนักคิดค้นจะต้องแตกแขนงออกมีทางเดินอันกว้างขวางต่อไปไม่จนมุมแต่ความโง่นั้นจะทำตนให้จนมุมทุกระยะไม่ว่าจะสัมผัสกับสิ่งหยาบรางละเอียดประเภทใดมีแต่ทางจนมุมเพราะสิ่งที่มาสัมผัสมัดตัวอย่างหาทางแก้ไม่ได้แต่ผู้มีความฉลาดสามารถที่จะรอดพ้นออกได้ไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายและเกิดขึ้นในทางจิตใจเองโปรดได้ทราบไว้ทุกท่านว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาของคนโง่พอเราจะมานั่งหลับหูหลับตาไม่คิดไม่อ่านไม่ไตร่ไม่ตรองในเรื่องอะไรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้สมกับเพศนักบวชซึ่งเป็นเพศที่ใคร่ครวญและเป็นเพศที่นักต่อสู้ในทางความดีไม่ลดละความเพียรศาสนาที่ยังมาอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ยังเหลือมาด้วยความเกียจคร้านด้วยความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้มีมาด้วย
ความโง่เขลาบ่ปัญญาของผู้ปฏิบัติแต่สืบทอดกันมาด้วยความรู้ความฉลาดสามารถในทางด้านปฏิบัติการศึกษาศาสนาไม่ศึกษาเกี่ยวข้องกับความผิดถูกของตนเพื่อเทียบกับหลักธรรมะแล้วเราจะถืออะไรเป็นเครื่องหมายว่าเป็นผู้ปฏิบัติรักษาศาสนาอะไรที่มีคุณค่ามากจนถึงกับพระศาสนาได้วางลงให้เป็นอุบายหรือแนวทางนอกจากใจแล้วไม่มีศาสนธรรมทั้งหมดสอนใจซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในโลกถ้าใจได้รับการอบรมจนเพียงพอตามหลักศาสนธรรมแล้วใจจะไม่จนมุมต่อตนเองทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องหน้าที่การงานไม่ว่าทางโลกทางธรรมต้องอาศัยหลักธรรมะเป็นเครื่องพาเดินจึงจะเป็นไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จด้วยตามความมุ่งหวังหากได้ปราศจากพระจักรธรรมแล้วจะหาทางเดินไปเพื่อความถูกความเจริญไม่ได้ใครจะถือศาสนาไม่ถือศาสนาก็ตามหลักความจริงอันถูกต้องนั่นคือหลักศาสนาโดยตรงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่เคยได้แย้งหลักความจริงไปแม้แต่นิดหนึ่งนอกจากจะแสดงตามหลักความจริงล้วนๆแล้วรู้ก็รู้ตามหลักความจริงการสอนจริงต้องสอนตามหลักความจริงไม่มีทางฝืนเมื่อคนปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักความจริงไม่ว่าทางโลกและทางธรรมแล้วจะไม่ถูกต้องกับศาสนาอย่างไรแล้วนั่นแหละเรียกว่าหลักศาสนาในธรรมเรียกว่าศาสนาในหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำพูดที่ว่าเราถือศาสนานั้นถือศาสนานี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความประกาศให้โลกเขาได้ทราบเฉยๆแต่ขึ้นอยู่กับหลักปฏิบัติให้ตรงตามหลักธรรมชาติเห็นความจริงทั้งหลายนี่แหละคือหลักศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้นอกลู่นอกทางแห่งความจริงไปคือไม่ได้เอาอำนาจวาสนาออกไปสอนไม่ได้สอนอิงอำนาจวาสนาไม่ได้สอนอิงกิเลสอาสวะแต่สอนอิงหลักความจริงไปทั้งนั้นเช่นท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพียงเท่านี้กระเทือนหมดทั้งโลกธาตุดีไม่ว่าดีประเภทใดถ้าผู้นั้นทำมีกำลังแห่งการทำมากน้อยเท่าไหร่ดีจะแสดงผลขึ้นมาตามกำลังแห่งการกระทำของผู้นั้นเรียกว่าผลสนองเหตุเท่าที่ควรชั่วก็เคยมีมาดั้งเดิมดีก็เคยมีมาดั้งเดิมเหตุแห่งการทำดีทำชั่วก็มีมาดั้งเดิมแต่ไม่มีใครสามารถจะทราบชัดทั้งเหตุและผลแห่งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจึงพากันงมทำชั่วจนถึงกับผลแสดงออกมาหาที่ตรงวางจิตใจกายไม่ได้ก็ยังพากันทำเนื่องจากไม่ได้เรียนตามหลักความจริงว่าเหตุที่ความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นก็เพราะการทำความชั่วพยายามถอนตัวให้พ้นจากการกระทำชั่วนั้นเสียเรื่องความทุกข์จะไม่ติดตามดังนี้ไม่ได้สำนึกแต่พระพุทธเจ้าได้ค้นดูเหตุดูผลจนรู้ชัดตามหลักความจริงว่าทุกข์ก็ดีสุขก็ดีต้องมีสาเหตุเป็นแดนเกิดคือการกระทำกะเรื่องการกระทำเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดให้เห็นสุขและทุกข์ขึ้นภายในตนอย่างชัดเจนนี่เป็นหลักใหญ่ของศาสนาทุกพระพุทธเจ้าที่สอนมาไม่ได้สอนให้ผิดแปลกต่างกันไปแม้แต่น้อยเพราะหลักความจริงเป็นอันเดียวกันในโลกนี้เป็นความจริงตลอดมาเช่นนี้ผู้รู้ก็จะต้องรู้ตามหลักความจริงที่เป็นมาและสอนตามหลักความจริงนี้เป็นมาด้วยกันทั้งนั้นขอให้พากันนำไปคิดพิจารณาทำไมจึงไม่ได้เหตุได้ผลการปฏิบัติธรรมะซึ่งเป็นของมีอยู่ภายในใจของเราทุกๆท่านนี่ก็รู้สึกว่าอิจฉาละอาใจ
เป็นบางครั้งบางคราวเหมือนกันในการสอนหมู่เพื่อนนำไปพินิจพิจารณาถึงอุบายวิธีที่เราสอนกับหมู่เพื่อนที่จะเอื้อมให้เห็นเงื่อนเห็นทางบ้างสมเรียกว่าตอบรับกันกับการที่เราสอนด้วยความสนใจจริงจิตไม่มีไม่เหนืออำนาจของการฝึกทรมานด้วยหลักธรรมะไปหลักธรรมะเป็นเครื่องมืออันเอกในการที่จะฝึกอบรมจิตใจให้หายพยศเป็นชั้นๆจนหายได้ดังอย่างเด็ดขาดไม่มีเครื่องมือใดที่จะทันสมัยเท่ากับเครื่องมือที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาซึ่งพระองค์ท่านประทานไว้แล้วรวมแล้วก็มี8มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมีสมาธิเป็นที่สุดนี่แหละเป็นเครื่องมือชั้นเอกชิ้นเอกรวมใจความลงแล้วมี8ประการนี้พวกท่านเคยเรียนไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอะไรเป็นตัวสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะและเป็นสัมมาสมาธิเป็นต้นพวกท่านเคยเห็นอะไรบ้างแล้วเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อจะเทียบกันให้เข้าเรื่องราวกันพวกท่านเห็นอะไรโง่เห็นอะไรทำความผิดถ้าไม่ใช่สัตว์ตัวมีวิญญาณนี้เป็นผู้โง่และเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ทำความผิดและความถูกคนเรามีวิญญาณครองหรือไม่เฉพาะอย่างยิ่งที่เรากำลังฟังอยู่ในเวลานี้มีความรู้สึกประจำอยู่ในร่างนี้หรือไม่เมื่อประจำอยู่นี่มันโง่หรือมันฉลาดเวลานี้ได้สอบถามตนบ้างหรือไม่ถ้าหากได้ทดสอบตนบ้างแล้วจะเห็นความโง่และความฉลาดปรากฏขึ้นในใจดวงเดียวนี้ไม่มีทางอื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งความโง่ความฉลาดมีเท่านี้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะตลอดถึงสัมมาสมาธิเป็นต้นถ้าเป็นก็เป็นขึ้นจากผู้นี้ด้วยการขุดค้นให้เกิดความฉลาดขึ้นมาความมั่นคงของจิตใจที่จะเป็นไปตามหลักเหตุผลและมั่นคงต่อความเชื่อมั่นของตนก็จะมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นในที่นี้หากจิตเป็นจิตที่ฉลาดพอตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าสัมมาทิฏฐิหากไม่ได้สนใจในนี้เป็นแต่สักว่าเรียนมาเฉยไม่นำมาใช้ทำประโยชน์แล้วจนวันตายก็ไม่มีอะไรจะปรากฏขึ้นมานอกจากคำพูดซึ่งเป็นเหมือนกับนกขุนทองเท่านั้นโปรดได้ทราบเสียในวันนี้ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่นกขุนทองพอจะเรียนแล้วปล่อยทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ไม่สนใจนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดประโยชน์แก่ตนเองที่ทรงสอนไว้ทุกเนี่ยทุกมุมสอนไว้เพื่อการประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้นั้นเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นใดที่พระพุทธเจ้าจะทรงมุ่งหวังนอกจากผลที่จะพึงได้รับของผู้ปฏิบัติจากการสนับสนุนฟังของธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นการปฏิบัติว่าช้าอะไรช้านอกจากตัวเองจะเป็นผู้กั้นกลางทางเดินตนเองด้วยสิ่งที่เป็นอุปสรรคเท่านั้นไม่มีสิ่งใดจะเป็นอุปสรรคนอกจากตนเองเป็นอุปสรรคต่อตนเองจะดันทาพิญญาก็ตามคิดปาพิญญาก็ตามเป็นเรื่องของความเร็วความช้าซึ่งเกิดขึ้นจากตนเองให้ความสะดวกแก่ตนเองมากน้อยเท่านั้นไม่มีผู้อื่นใดจะมาให้ความสะดวกและขัดข้องแก่ตนพอจะไปหาทางตำหนิลองมัดตัวจิตเข้าดูสิตั้งสติกำหนดดูกระแสของจิตที่คิดอยู่ตลอดเวลามันคิดไปเรื่องอะไรบ้างนี่วิธีที่จะรู้เรื่องทั้งฝ่ายผิดและถูกและรู้เรื่องความช้าหรือเร็วแห่งปฏิบัติเครื่องดำเนินของตนจะรู้ได้ในจุดคือความสังเกตนี้เท่านั้นนอกนั้นไม่มีทางรู้
บ่นถึงวันตายก็ตายทิ้งเปล่าๆไม่เป็นประโยชน์อะไรในการบ่นวิธีรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วอย่างที่บางท่านถามเราได้ทราบไหมว่าความดีในวันหนึ่งเกิดขึ้นแก่เรากี่ครั้งและความชั่วที่เกิดขึ้นในเราวันหนึ่งกี่ครั้งไม่ได้หมายถึงไปฉกไปลักปล้นสะดมใครล่ะความชั่วมีหลายประเภทความชั่วของนักบวชไม่ใช่จะเป็นผู้ไปปล้นไปสะดมสิ่งที่เป็นกิเลสโสมมท่านก็เรียกว่าความชั่วสิ่งเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นจากจิตใจของเรากี่ครั้งในวันหนึ่งเรานับได้ไหมถ้าเราไม่สามารถจะรู้ได้เราก็มีทางที่จะรักษาความดีซึ่งเกิดขึ้นให้ยืนยงคงถาวรไปได้นอกจากจะล้มละลายไปตามความชั่วที่มีกำลังมากนี่เท่านั้นถ้าอยากจะรักษาความดีให้คงอยู่และให้เจริญยิ่งขึ้นไปเราก็ควรจะรักษาใจนี่แหละเป็นที่สั่งสมแห่งความดีและชั่วทั้งหลายและเป็นที่ปลดปล่อยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาด้วยอุบายต่างๆมีสติเป็นต้นด้วยมีเท่านี้ทางจะให้เนินช้าทางที่จะรักษาตนได้และความมั่นคงหรือจะเริ่มรุ่งเรืองขึ้นไปมีเท่านี้ไม่มีทางอื่นการรักษาสติการเพื่อรักษาจิตใจการใช้ปัญญาให้รู้ทางเดินของจิตในทางผิดและถูกไม่มีอาการใดบรรดาการรักษาของเราจะเป็นอาการที่สุดวิสัยของผู้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติเช่นนักบวชเหล่านี้หรือเรายังสงสัยอะไรอีกที่เราจะต้องจัดต้องทำจนเหินห่างจากความเปลี่ยนทั้งหลายมีอะไรสถานที่อยู่ก็มีแล้วมีผู้สร้างให้อย่างสมบูรณ์จนเหลือเฟืออาหารการขบฉันก็มีแต่สิ่งที่สำเร็จรูปมาแล้วทั้งนั้นคนทั่วไปจะไม่ได้อยู่ได้อาศัยได้ขบฉันได้ใช้สอยเหมือนอย่างเราที่เป็นนักบวชถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกแล้วนักบวชเป็นที่หนึ่งเป็นความสะดวกเสนาสนะคือกุฏิที่อยู่ที่อาศัยญาติโยมที่มีศรัทธาทั้งหลายและเป็นผู้มุ่งต่อบุญต่อกุศลอยู่แล้วก็สร้างให้อาหารบิณฑบาตไปบิณฑบาตมาวันหนึ่งจนเต็มบาทล้นบาทสบงจีวรเครื่องนุ่งห่มใช้สอยก็เหลือเฟือยาแก้ไข้ก็เหมือนกันประหนึ่งว่าโรงพยาบาลเพราะต่างคนก็ต่างเมตตาสงสารพระท่านนำมาถวายแก้หลายประเภทไม่เพียงแต่ยาที่จะแก้โรคแค่นี้เดียวมีจำนวนมากถ้าพูดถึงเรื่องความสะดวกไม่มีใครที่จะสะดวกเท่าพระสะดวกจนลืมตนไม่ได้สนใจคิดถึงเรื่องสถานที่อยู่เกิดมาจากอะไรอาหารปัจจัยเกิดมาจากอะไรเพราะเหตุอะไรจึงเกิดมามีมาทั้งที่ตนไม่ได้เสาะแสวงหาไม่ได้ทำสบงกีวรเครื่องนุ่งห่มเกิดมามีมายาแก้เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆมีมาประจำมีมาเพราะเหตุอะไรนี่ลืมตนถ้าเป็นผู้สำนึกตนอยู่ด้วยแล้วก็จะมีปัญญาจากสถานที่อาหารเครื่องนุ่งห่มตลอดถึงยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆว่าไม่ควรนอนใจที่จะอาศัยอยู่เฉยๆหากว่ามีสาเหตุเป็นแดนเกิดมาแห่งปัจจัยทั้งสี่นี้แล้วเราก็ควรจะตระหนักในสาเหตุนั้นมาเป็นเครื่องเตือนตนว่าสาเหตุนี้เกิดขึ้นมาจากคุณของพระพุทธเจ้าและเกิดขึ้นมาจากเราเป็นนักบวชเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้มีความอดทนเป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่หลักธรรมะเป็นส่วนใหญ่ถ้าทราบอย่างนี้แล้วก็ควรจะตระหนักตนเข้าไปอีกว่าเราจะเป็นคนเช่นไรให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ให้มีความเพียรกล้าให้มีสติมั่นคงกำกับใจของตนด้วยดีมีใจแน่นหนาไม่วอกแวกคลอนแคลนเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมมีปัญญาความรู้ความฉลาดสามารถจะแก้ตนได้ในสิ่งต่างๆที่มาเกี่ยวข้องทุกๆเวลา
มีความระมัดระวังอยู่เช่นนี้นี่แหละที่ว่าเป็นผู้ไม่ลืมตนอาศัยอะไรนำสิ่งนั้นมาพิจารณาถึงสาเหตุที่เป็นมาผู้นั้นจะไม่นอนใจคนที่ไม่นอนใจคนที่ระมัดระวังรักษาตัวอยู่นั้นไม่ค่อยจะเกิดอันตรายทางด้านจิตใจได้ง่ายแต่จะเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเสมอสมาธิท่านทุกท่านจะรอให้ใครมาสร้างให้สมาธิแปลว่าอะไรความสงบหรือความมั่นคงใจอยู่เฉยจะมั่นคงได้ไหมจะสงบได้ไหมถ้ามาอาศัยการฝึกทรมานเราต้องคำนึงถึงเหตุที่ใช่ความมั่นคงของใจเกิดขึ้นซะก่อนว่าอยู่เฉยนอนเฉยเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้เป็นวิธีไหนถึงจะได้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าวิริยะทุกขมัชเจติคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้ทุกๆประเภทไม่ว่าทุกประเภทใดก็เพราะอำนาจแห่งความเพียรเวลานี้เรามีความเพียรแค่ไหนมั้งควรจะพอพ้นไปได้ไหมหรือควรจะนอนอยู่ในคุกนี้เพราะความเกียจคร้านเราต้องคำนึงรู้สึกตัวอยู่เสมอยอกย้อนถามตนเองดีกว่าที่เราจะไปถามคนอื่นนะเมื่อมีความรู้สึกตัวฉะนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาเองเพราะอุบายวิธีที่ใจคิดค้นหาเหตุผลนั้นเป็นเรื่องของใจชำระตนออกจากสิ่งกังวลหรือมัวหมองทั้งหลายกลายเป็นใจที่มั่นคงขึ้นมาไม่วอกแวกคลอนแคลนไปตามสิ่งที่มาย่อยยวนโดยง่ายได้ปัญญาก็ใช้พินิจพิจารณาหวานล้อมกระแสของจิตอยู่เสมอในเวลาที่มีโอกาสซึ่งควรจะพิจารณาส่วนต่างๆของร่างกายก็พิจารณาให้เห็นชัดตามหลักความจริงแต่ไม่ได้หมายถึงความเห็นชัดเหมือนอย่างตาเนื้อนี่โดยไทยให้เห็นชัดด้วยปัญญาตามสภาพของความเป็นอยู่แห่งร่างกายทุกส่วนทุกอาการปกติเขาเป็นอยู่อย่างไรทำไมจะต้องถลอกหนังออกดูถึงจะรู้ว่ามีเลือดมีเนื้อเยิ้มอยู่ถ้าคนมีปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่รับประทานและขับถ่ายออกไปเนี่ยเป็นมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้มันมีอาการอย่างไรบ้างซึ่งพอจะทราบตามหลักความจริงได้หากมีปัญญาพิจารณาถ้าไม่พิจารณาถึงวันตายก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรสำหรับโมฆะบุรุษที่เปล่าจากประโยชน์ทั้งที่มีชีวิตอยู่ถึงที่สะดวกสบายเป็นผลอันราบรื่นไม่อยากจะเสาะแสวงแต่สิ่งใดที่จะทำความเดือดร้อนเหมือนยาพิษแล้วชอบเสพชอบอารมณ์เช่นนั้นชอบดูชอบฟังชอบคิดชอบอ่านถ้าสิ่งใดจะเป็นคุณแก่ตนเองขี้เกียจหาเรื่องออกตัวเสมอการออกตัวในวงแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นการผูกมัดตัวเองเท่านั้นไม่ได้เหมือนแบบโลกซึ่งผู้ที่รู้กฎหมายก็เลี่ยงกฎหมายไปแล้วเขาก็รอดพ้นไปได้ตามเรื่องของโลกนิยมเขาเท่านั้นแต่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำนั้นไม่มีใครทราบเขาจะพ้นหรือไม่พ้นนั้นไม่มีใครจะมีทางทราบได้ส่วนหลักธรรมะนี้ไม่มีที่แจ้งที่รับต้องทราบตนอยู่เสมอฉะนั้นเราจึงไม่ควรจะหาทางออกโดยวิธีที่โลกใช้กันดาดดื่ควรจะหาทางแก้ไขโดยถูกธรรมะการประกอบความเพียรก็ถือว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งทำไมเราจะมีความละอาต่องานของเราแล้วเราก็หวังผลเป็นที่พึงพอใจเราจะเอาผลนั้นมาจากไหนเมื่องานไม่เป็นทางเดินเพื่อผลที่จะไหลเข้ามาสู่ความมุ่งหวังของเราตั้งสติกำหนดกดขี่บังคับกันลงไปลองดูสิใจความรู้สึกเช่นเดียวกันหมดชื่อว่าใจแล้วมีความรู้เช่นเดียวกันแล้วมีกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกันและต่างกันอยู่บ้างก็คือมากกับน้อย
อันนี้ขึ้นอยู่กับการสั่งสมของผู้เป็นเจ้าของถ้าเราไม่ใช่จะตั้งหน้าเข้ามาสั่งสมกิเลสแต่จะพยายามแก้ไขกิเลสนะควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรารักผลเราต้องรักเหตุคือการกระทำด้วยผลที่เป็นสุขขึ้นมาเป็นชั้นๆจะต้องเป็นมาจากเหตุไม่ว่าจะทางด้านสมาธิประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นด้านปัญญาประเภทไหนจะต้องเกิดขึ้นจากการขนขวายของตนเองทั้งนั้นแม้ที่สุดวิมุตติหลุดพ้นก็ต้องเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความเพียรทุกๆชิ้นซึ่งสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนมีกำลังเพียงพอแล้วหลุดพ้นไปได้แล้วความหลุดพ้นเราก็เคยเห็นตำหนักในตำหนักตำลาว่าท่านองค์นั้นหลุดพ้นองค์นี้หลุดพ้นท่านทำยังไงท่านจึงหลุดพ้นนอกเหนือไปจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นี่ไหมถ้าไม่นอกเหนือแล้วเราปฏิบัตินี่ปฏิบัตินอกเหนือไปจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไหมเราต้องมาคำนึงถึงหลักถ้านอกเหนือไปแล้วผลก็จะเป็นอย่างอื่นคือสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนานั่นแหละจะเป็นของเราสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าปรารถนาและประสงค์สอนไว้แล้วไม่สนใจเดินข้ามไปข้ามมานอนทับกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ไม่รับประโยชน์อะไรทุกขังอริยสัจจ์นี้เป็นของจริงท่านว่ามันปลอมสำหรับเราเข้าใจปลอมจึงต้องตำหนิทุกท่าเดียวแต่ไม่มีทางที่จะหาอุบายรู้เรื่องของทุกโดยทางปัญญาจึงมีแต่ทางเดียวที่จะสมุทัยจะเกิดขึ้นวันยั่งค่ำแล้วก็ทำให้บ่นเรื่องของทุกขึ้นยั่งลุ่งไม่มีเวลาจบสิ้นถ้าเปิดช่องให้มรรคคือทางแก้ไขได้เข้าทำหน้าที่บ้างคงไม่ได้เจอตั้งแต่เมืองบนว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์โดยท่านหากจะได้มีความรื่นเริงบันเทิงภายในจิตใจขึ้นเป็นชั้นๆและสามารถที่จะออกอุทานได้ในวันหนึ่งแน่นอนว่าเรื่องของทุกข์ก็ดีเรื่องของสมุทัยก็ดีเราได้รู้เห็นอย่างชัดแจ้งและถอดถอนขึ้นแล้วโดยสิ้นเชิงคำว่านิโรธซึ่งเคยได้ยินแต่ชื่อบัดนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วได้ทำหน้าที่ดับกิเลสตัณหาไปโดยไม่มีเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์ของใจเวลานี้ไม่มีอะไรขัดจนโลกจะจนจะมีก็ตามเราไม่มีไม่จนเราเป็นคนที่พอดีอยู่ในหลักมัชฌิมาธรรมชาติคือความบริสุทธิ์พอดีนี่จะมีวันอุทานขึ้นมาหากได้เปิดโอกาสให้ทางมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ดำเนินตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยความเพียรของเราไม่ท้อถอยทางพอดีความสม่ำเสมอจะมีขึ้นในจิตใจดวงนี้ท้อหมดความหิวความกระหายโดยสิ้นเชิงเลยเหลือแต่ความพอดีไว้เป็นนิ่งขวัญของใจในเวลาที่ครองร่างนี้อยู่เมื่อถึงการร่างนี้ได้สลายตัวออกไปก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะห่วงใหญ่เพราะสิ่งที่สมบูรณ์ได้สร้างไว้แล้วอย่างข้อมูลภายในจิตใจดวงที่บริสุทธิ์นั้นไม่มีอะไรที่จะบกพร่องแม้ร่างกายจะแตกไปก็ตามหรือจะยังอยู่ก็ตามเพราะเป็นจิตที่สมบูรณ์แล้วด้วยมรรคปฏิปทาตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสุดยอดแห่งมรรคที่จะเสริมบุคคลให้พ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เท่าที่อธิบายมาก็เห็นว่าพอสมควรขอให้ทุกท่านนำไปคิดพิจารณาอย่าลืมตัวขอยุติธรรมเทศนาแก่ท่าน